รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่ายูนานจากสถานีวิทยุก,กระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25มเมกะเฮิรตซ์ ขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันบริจาคโลหิตโลกวันที่8มิถุนายน2562นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2562ณขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซ่าขอนแก่น ในความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมสนับสนุนตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก และในประเทศต่างๆทั่วโ,โลกก็จะมีการจัดงานวันรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและการสร้างความตระหนักในเรื่องความจําเป็นของการบริจาคโลหิตประจําสม่ําเสมอเพื่อให้มีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยเหล่าการชาติจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดก,กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจําปี2562ขึ้นภายใต้แนวคิดหลักของวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2562 คือเซฟบัตรฟอลให้โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับมีการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตทุกคนที่มาร่วมบริจาคครั้งนี้การบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นการทำบุญใหญ่สำหรับตัวเราด้วยซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคหลายร้อยคนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เมื่อวันที่1ิมิถุนายน2 5 6 2ดรสมศักดิ์จังระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ณ้สโมอสอนรนายทหารมนนทธานบกที่23โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนำทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนมารูมออกหน่วยให้บริการประชาชนมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากสําหรับการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์สาารณสุขไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามายัยพระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องก,กันโรค การส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนด้านการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาด้านธนกรรมการบริการตรวจดวงตาการบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่การรับบริจาคโลหิตการรับบริจาคร่างกายการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย งานนี้มีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการจํานวนมากสําหรับการรายงานข่าวสุขภา,าพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสาใจสารพลัง